คุณผู้ชมกำลังสนุกสนานกับการชมรายการคนดังนั่งเคลียร์กับนักแสดงชื่อดังหน้าตาล้อหล่ออดีตนักมวยค่ะคุณสมจิตจงจอหอนะคะเมื่อครู่นี้บอกว่าเห็นเลือดเลือดครับเลือดเล่าต่อซิมันยังไงชนเสร็จผมก็ลงไปช่วยผู้หญิงก็ร้องไห้เพราะห่วงแฟนแฟนนี่สลบอยู่ร้องไห้วายๆแต่ผมก็ไปบอกไปปลอบใจว่าตอนนี้แฟนไม่เป็นไรนะกระดูกไม่หักหัวแค่แตกแต่เขาสลบไปเธอจะรู้ได้ไงเธอไปสำรวจเสร็จด้วยเหรอเช็คหมดเลยผมต้องเช็คผู้บาดเจ็บก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็โบกรถให้รถเคลียร์ทุกอย่างเพราะเราเจอเหตุการณ์คนแรกแล้วก็มาบอกเขาเนี่ยให้เงียบซะอย่าร้องเพราะมันรำคาญมากคนจะทำงานร้องยังไงร้องวายๆช่วยด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่เป็นอะไรมากเขาเป็นแผลถลอกเป็นแผลนิดเดียวแต่เขาร้องวายร้องสักขนาดนั้นล่ะก็นั่นไงเขากลัวเกินคุณตกใจครับต้องเข้าใจตกใจก็ปลอบใจปลอบใจเสร็จปุ๊บอาสาแถวนั้นก็มาถึงพอดีก็ทำพงทำแผลเสร็จปุ๊บอาสาแทนที่จะมาทำแผลนะมาถึงขอถ่ายรูปก่อนเลยถ่ายรูปสมจิตโอ้ยสมจิตมาสมจิตมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกันบอกไอ้น้องทำแผลก่อนดีกว่าไหมทำแผลให้คนเจ็บก่อนก็เป็นเรื่องขำๆกันไปก็เราจะคุยว่าตัวเองหล่อซุปตานะคะอีนอนแทบจะห่อหนังสือพิมพ์ยังไม่สนใจเท่ากับความหล่อของคนที่ไปแจ้งเขาใช่ไหมคะครับค่ะโอเคค่ะถามหน่อยสิสมจิตเมื่อกี้ฉันถามเธอแล้วเธอก็ยังไม่ยอมพูดความจริงครับเธอมีของดีอยู่ใช่ไหมจริงๆมันไม่มีของอะไรมากมายแต่ว่าผมเป็นคนที่เราเป็นชาวพุทธก็จะมีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็จะมีพระมีคาถาบ้างเวลาออกจากบ้านอะไรอย่างนี้ครับเธอมีท่องอะไรคะก่อนออกจากบ้านถ้าออกจากบ้านจะเป็นท่องคาถาชินบัญชรโอ้ยาวนะโอ้ยนั่นแหละยาวๆนะครับมันมีบทสั้นก็มีแต่ว่าอ๋อชินบัญชรสั้นเย็นจดไว้ก่อนได้ไหมคะชินบัญชรสั้นเพราะเย็นกลัวอุบัติเหตุค่ะครับแล้วก็อะไรอีกคะคาถาหลวงปู่ทวดสองอย่างคาถาหลวงปู่ทวดก็ยาวมากเลยไม่ใช่หรอคะแค่สามท่อนเองสั้นๆเองครับอ๋อหลวงปู่ทวดสามท่อนสั้นครับแค่นั้นเองสามท่อนสั้นแสดงว่าตอนเดี้ยนจะออกจากบ้านเดี้ยนก็จะพูดว่าชินบัญชรหลวงปู่ทวดสามท่อนสั้นแล้วเดี้ยนก็ออกจากบ้านไม่ใช่อย่างนั้นเดี้ยนไม่ทราบเดี้ยนก็ต้องถามสิคะอาจารย์ต้องตั้งนโมสามจบก่อนนโมทำไมไม่บอกให้หมดล่ะบางคนบอกตั้งนโมสามจบตั้งยังไงนโมแหมสามจบอ้าวตกลงต้องยังไงคะนโมตัสสะภควะโตเธอก็ต้องบอกสิว่าสวดนโมตัสสะ3จบชุดเต็มเดี๋ยวก็นึกว่าตั้งนโม3จบเดี๋ยวก็เอาอีกหรอกค่ะใช่มั้ยคะแล้วก็ชินมชรก็ปุตตกามลเพพุตังธนกามลเพธนังอะไรเดี๋ยวว่าคงไม่ไหวคดีคงฝึกนานทีเดียวหรือไม่เดี๋ยวคงต้องเอากระดาษแปะไว้ก่อนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะค่ะเออแล้วเห็นบอกว่าครั้งล่าสุดนะคะล่าสุดเลยก็ยังเจออุบัติเหตุอีกครับอันนี้เจอที่ตัวเองเจอด้วยรถตัวเองด้วยรถตัวเองใช่ขับรถอะไรไปคะรถ Fortuner อย่าเลยโกหกอีกแล้วนะฉันได้ข่าวว่าเธอขี่ Rolls-Royce อันนั้นจรุ่นที่แอบมาประกอบทีละชิ้นหรือเปล่าคะโอ๊ยนายมีลูกนี่ใช่มั้ยรถเธออุ๊ยสมจิตอันนี้รถของที่เขาประสบอุบัติเหตุครับแล้วผมจอดอยู่ตรงที่คนยืนนะครับนะครับอ๋อแล้วนี่ใครคะเนี่ยนี่คุณลุงชื่อลุงสำราญแล้วทำไมเบลอหน้าไปไม่เห็นเอาผ้าเก็บผ้าปิดแล้วก็เย็บหัวอยู่อุ้ยครับเย็บหัวแกแตกเป็นตัววีเยอะมากหนังเปิดไปก็กำลังเย็บอยู่แล้วก็นิ้วกระโหลกไหลออกมาไหมคะไม่โหลกไม่ไหลนิ้วหักนิ้วหักครับแล้วก็แผลตามตัวเป็นบาดเจ็บรอบนอกครับเรื่องราวมันเป็นยังไงคะถึงได้ไปประสบอุบัติเหตุกันคะอย่าบอกเย็นว่าคุณไปชนอีลุงคนนี้กระเด็นลงนะคะเรื่องราวเนี่ยเพราะนั้นผมขับถ่ายละครเสร็จแล้วจะกลับบ้านที่ปากช่องก็เลยจอดทานอาหารที่วังน้อยซึ่งร้านอาหารเนี่ยมันเลี้ยวออกไปประมาณสัก50เมตรจากถนนเส้นคู่ขนานจ้ะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับถนนเส้นรถวิ่งเลยแต่ลุงคนนี้ผมจอดรถเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปร้านอาหารจอดริมถนนไม่รู้จอดจอดในร้านจอดรถของร้านอาหารเลยอ๋อโอเคแกก็ขับมาแกบอกว่าแกหักหลบอะไรไม่รู้แต่ดันหักหลบเข้าไปในลานจอดรถรถแกก็โงกเงกแล้วก็พลิกคว่ำใส่รถเราซึ่งบรรยากาศมันไม่น่าจะหักเข้าไปไกลขนาดนั้นตอนนั้นคุณลงจากรถหรือยังลงจากรถแล้วโชคดีนะครับมันไม่ได้คว่ำมาใส่คุณด้วยกำลังหยิบมากัดคำแรกกึ๊บกัดอะไรอ่ะกัดเบอร์เกอร์อ๋อเบอร์เกอร์อ๋อตายกินของมีสกุลทันสมัยนะคะกำลังจะกัดเบอร์เกอร์แมคโดนัลด์อ๋อเย็นนึกว่ากำลังจะแทะแย่หรืออะไรอย่างนั้นนะคะเอาโอเคค่ะหิวกินแม็กโดนัลด์กัดคำแรกเลยถ่ายรูปไว้ด้วยนี่คือเบอร์เกอร์คำแรกแล้วเกิดอุบัติเหตุโอเครถมันเลี้ยวมาเป็นรถขนอะไรรถใหญ่มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวเต็มคันรถเลยอุ๊ยตายตายเขาบอกว่าเสียหลักเบรกเขาไม่ดีเขาก็โยกเยกเวกหักพลิกคว่ำใส่รถเราบึ้มคำแรกเห็นบึ้มเห็นเต็มเต็มเลยคือรถมันพลิกคว่ำใส่รถเราบึ้มเสียงดัง
ก็วิ่งออกไปดูบึ้มนี่คือเสียงมะพร้าวหล่นเสียงรถคว่ำหล่นรถคว่ำออกมาทับเราก็ไปดูเสร็จโอ้โหตกใจรถเรานี่ไม่เหลือเลยไม่ได้ดูรถไปดูคนขับก่อนเพราะเรารู้เหตุไม่ห่วงสมบัตินะคะเพราะรู้แล้วว่ารถพังอยู่แล้วรถพังมันซ่อมได้วิ่งไปดูคนขับก่อนเห็นละเลือดชกเลยคนขับดีก็มีสติช่วยด้วยครับช่วยด้วยผมขยับไม่ได้ผมเลยบอกลุงขยับขาได้ไหมขยับแขนได้ไหมบอกขยับขาได้ครับแต่แขนขยับไม่ได้ผมออกไม่ได้ซึ่งมันจะมีช่องดึงออกออกไม่ได้ผมก็ไปดึงแกออกไม่ได้แต่ในขณะนั้นรถแกก็ไม่ดับปัญหาคือรถแกไม่ดับคว่ำแต่รถก็สตาร์ทอยู่บูถ้าเป็นยันสิบดาบดึงกุญแจออกก็ได้นี่ผมบิดทั้งบิดทั้งดึงดึงไม่ออกเข้าเกียร์ค้างอยู่บ่ไม่ค้างครับบิดเงี้ยก็ไม่ดับมันเป็นปฏิกิริยาของรถที่คว่ำเนี่ยเครื่องมันฮีทแล้วน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะไหลเข้าตัวเครื่องนึกออกไหมฮะไหลเข้าตัวเครื่องเสร็จฝาสูบมันจะทำงานแล้วมันจะมีควันออกมากำลังจะระเบิดเหรอคะถูกต้องยังหัวเราะอีกเหรอถูกต้องมันดังบูผมก็ทำไงอะดับก็ไม่ดับลุงมันไม่ดับลุงเหยียบเขาเร่งไหมผมไม่ได้เหยียบครับผมไม่ได้เหยียบจะสื่อสารกับแกตลอดโอเคลุงไม่เป็นไรผมก็หยิบโทรศัพท์มาโทรเรียก1669ซึ่งเบอร์อะไรครับ1669เป็นกู้ภัยฉุกเฉินนะครับสปช.นะครับ1669ครับใครมีปัญหาครับโทรเบอร์นี้เลยครับแล้วอีกไม่เกิน10นาทีรถจะมาถึงพร้อมกู้ภัยนะครับผมก็โทรบอกว่าประเทศตรงนี้ว่ามีคนติดภายในนะเอาเครื่องตัดถ่างมาด้วยก็โทรไประหว่างที่รอประทานโทษเครื่องตัดถ่างเครื่องตัดถ่างเพราะแกติดภายในต้องติดอุปกรณ์อุปกรณ์ตัดถ่างค่ะโอเคค่ะครับแล้วก็ระหว่างนั้นผมก็ดับเครื่องก็ดับไม่ติดจะคุยกับแกว่าลุงโอเคไม่เป็นไรนะลุงขาไม่หักไม่เป็นไรเดี๋ยวรถมาแป๊บหนึ่งลุงรอก่อนทำไมคุณต้องพยายามไปคุยกับเขาตลอดกลัวเขาสลบหรอคะหรือไงต้องสื่อสารกับเขาให้เขารู้ว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงแต่อีกเครื่องมันยังติดอยู่นะวูบวูบเครื่องติดอยู่ทุกอย่างมันเป็นเรียวหมดเลยเสียงดังวูบผมก็ดับไม่ดับโอเคสักพักมันฮิตวูบอะไรล่ะมันเครื่องไหลเข้าสู่ฝาสูบควันจะออกท่อไอเสียสังเกตทุกคันถ้ารถไม่ดับนะควันจะออกเหมือนไฟจะไหม้บุ้มบุ้มบุ้มไม่ละสมจิตไม่คิดหรอว่ามันกำลังระเบิดแล้วไม่รีบหนีไปล่ะไม่ได้คิดว่าอุ้ยสำลักควันออกมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาตั้งหลักก่อนแล้วก็ดูรถดูคนไม่เห็นอะไรเลยทีนี้แต่อีลุงยังติดอยู่ในนั้นลุงติดอยู่นั้นตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยตะโกนใหญ่เลยแล้วลุงไม่สำลักควันเหรอควันมันลอยขึ้นนะฮะควันมันลอยขึ้นผมยืนอย่างเงี้ยควันมันขึ้นมาผมออกมาก่อนควันมันลอยขึ้นพอดีแกจะแข่งคว่ำอย่างนี้ไงแกก็รอดไปรอดไประหว่างที่ควันขึ้นอ่ะทำอะไรรู้ไหมสักพักผมตะโกนเอาถังดับเพลิงมาเอาถังดับเพลิงมาซึ่งคนในร้านประมาณ10คนเขามีไหมมีคนแต่ไม่มีคนออกมากลัวหมดเลยผมก็อยู่กับคนขับรถไม่ใช่ที่มันไม่ออกมาเพราะมันไม่มีถังดับเพลิงหรือเปล่ามีของแมคโดนัลด์มีอ๋อโอเคระหว่างนั้นก็เลยผมบอกว่าตัดสินใจพี่ออสบอกพี่ออสเอารถออกก่อนพี่ออสคือใครคนขับรถผมอ๋อเอารถออกก่อนคืออะก็ถูกทับอยู่จะออกยังไงล่ะมันตะแคงทับไงอ๋อค่ะค่ะคือขับออกมาเลยใกล้ถึงสตาร์ทรถก็ขับยักรถมันสีกันออกมาออกไปจอดห่างสักอ๋อไอ้ที่เอารถออกนี่คือกลัวรถเราจะโดนระเบิดเราจะไหม้รถจะไหม้ไปด้วยพอเอารถออกปุ๊บสัก3นาทีไฟก็ควันไฟก็จางลงอ้าวทำไมล่ะเครื่องน็อกเครื่องมันน็อกเพราะว่ารถที่มันตะแคงผิดปกติเนี่ยเครื่องมันเข้าน้ำมันเครื่องเข้าฝาสูบเสร็จเครื่องก็จะน็อกแต่ในระหว่างเครื่องน็อกมันจะมีควันขึ้นมาก่อนมันเป็นเรื่องปกติของโชคดีที่มันไม่ระเบิดหลังจากที่ควันดับไฟไหม้อ้าวไฟไหม้ทำไมควันดับแล้วไฟมันมาจากไหนเธอไปจุดเหรอความร้อนจากถ้อยเสียที่มันฮีทออกมาเนี่ยมันเป่าตรงหญ้าตรงนั้นแล้วก็มีพวกถุงพลาสติกของไหม้จากขยะไหม้จากขยะไหม้ถุงพลาสติกของไอ้มะพร้าวอะไม่บึ้มบึ้มเอาน้ำมาเอาน้ำมาเราตะโกนหมดเพราะเราต้องอยู่ดูแลลุงไงเงียบไม่มีใครตัดสินใจไงครับมะพร้าวที่ใส่ถุงละสิบลูกอะมะพร้าวที่เขาเฉาะไว้เตรียมจะไปไหว้เจ้าอุ้มถุงมะพร้าวทุ่มใส่ไฟโอ้โหฉลาดไหมแล้วมะพร้าวคือมะพร้าวยังมีกะลาอยู่นะมันจะออกมายังไงผมก็งงผมทำไปได้ยังไงมะพร้าวที่เขาเฉาะแล้วมันจะเป็นลูกขาวๆที่เป็นสามเหลี่ยมอะรู้นั่นแหละแล้วมะนาวมันจะออกมาจากกะลาได้ไงล่ะสิบลูกครับอุ้มจากถุงมาทุ่มไปต้องเฉยไฟไม่ดับก็เฉยสิต้นน้ำมะพร้าวสุดท้ายเขาไม่เฉาะแล้วค่อยๆลาดล่ะสุดท้ายกระตุ้ง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 ดับ
พอดับเสร็จโอเคค่ะรอดไปนะคะสรุปแล้วรถไม่ระเบิดไม่ระเบิดรอคนมาเอาลุงออกไปได้แต่ตอนที่ผมดับไฟมันมีเสียงนึงแว่วมาจากแมคโดนัลด์พี่ระวังรถแก๊สนะฮะรถคันนั้นติดแก๊สเหรอผมมีไหวพริบไงดับเสร็จปุ๊บวิ่งไปหาลุงกันปึ๊บมาข้างหน้าลุงรถลุงติดแก๊สมั้ยลุงรถลุงไม่ติดแก๊สรถลุงน้ำมันอัลล่ะแล้วทำไมใครบอกติดแก๊สหันไปหาคนพูดไงแล้วใครเงียบไม่มีใครบอกเพราะว่าคนตกใจและอุปทานไอ้ควันที่มันออกมาน่ะมันมีกลิ่นของขมเหลาเขานึกว่าก็จินตนาการไปรถติดแก๊สตายตายตายแต่ถ้าเกิดซึ่งเราทำเราไม่ได้จริงๆนะสมจิตเธอตายไปแล้วผมว่าอาจจะบุ้มตอนนั้นก็ได้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าชั่วโมงนั้นคือมันต้องสดจริงๆต้องดับไฟให้ได้จริงนี่อาจารย์นิสักแปลกใจมากเลยนะ ในยามหน้าสิวหน้าความมีแต่คนตกใจขนาดเรียกขอถังดับเพลิงยังไม่มีใครจะช่วยอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นแต่ทำไมพี่สมจิตกวีกวาดวิ่งเข้ามามันจิตมันเป็นอะไรมันถึงได้ต้องช่วยคนน่ะผมมองว่าผมตอนเด็กที่ผมลดความตอนนั้นอะตอนที่ลอยเป็นหนูผีล่อนมาจำฝังใจเลยครับว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุทำไมไม่มีใครช่วยเราเราไม่ช่วยพี่ชายด้วยรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนแบบถ้าเรามีโอกาสช่วยคนได้ต้องช่วยเพราะนั้นผมก็เลยไปเรียนรู้การช่วยเหลือคนเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วตอนนี้ลุงคนนั้นเป็นยังไงคะก็ตายไปแล้วไม่ตายไม่ตายหรอคะยังมีโทรศัพท์ไปเยี่ยมเยียนคุยกันไหมไม่ได้โทรไปหรอคะตอนที่แกที่เอารถออกจากรถแล้วนะก็ปฐมพยาบาลไปผมก็ทำพงทำแผลให้แล้วลุงให้ผมติดต่อใครให้ไหมบอกติดต่อเจ๊เพนให้หน่อยเจ้าของรถผมก็หยิบโทรศัพท์แกโทรหาเจ๊เพนเล่าข้อความให้ฟังอย่างนี้นะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นผมนะแล้ววันลุงเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่นี่อย่างนี้เดี๋ยวไงให้มาประสานกับทางตำรวจที่นี่นะก็วางหูไปแล้วก็ไปเยี่ยมแกที่โรงพยาบาลครับไปเยี่ยมเสร็จปุ๊บคงพยาบาลคงจะเล่าให้ฟังว่าสมจิตช่วยอะไรเงี้ยผมก็ไปเยี่ยมแกคืนนั้นแหละไปเยี่ยมถึงแกเห็นหน้าผมแกยิ้มใหญ่เลยหัวเราะเลยชื่อลุงสำราญอ๋อลุงแกชื่อสำราญแกขับรถมาจากโพธารามไปขนมะพร้าวมามาคนที่นั่นลุงโชคดีมากเลยถ้ารถลุงไม่ความคงไม่ได้เห็นสมจิตเห็นแต่ในทีวีเดียนไม่หมั่นไส้เลยค่ะเดียนไม่หมั่นไส้เลยนะคะผมรู้สึกว่าแกพูดจากความใส่ซื่อของแกเดียนก็ว่าจากความรู้สึกของแกเขาเกิดจากศรัทธาเนาะผมก็เลยคุยตลกคุยเล่นกับแกไปเลยดีแล้วค่ะนะแต่อาจารย์ทราบมาว่าปัจจุบันคุณสมจิตเนี่ยก็ทำงานแบบประเภทช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหน่วยกู้ภัยอะไรต่ออะไรเธอไปอยู่อะไรปอเต็กตึงหรือว่าร่วมคะมูลที่อาสาปอเต็กตึงเหรอไปได้ยังไงอยู่ๆก็ไปยื่นใบสมัครหรือว่าอะไรเขาคะผมบอกตามตัวชีวิตผมเนี่ยเจออุบัติเหตุบ่อยและก่อนหน้านั้นที่ผมจะมาเป็นเนี่ยผมไม่ช่วยบ่อยซึ่งผมช่วยแล้วบางทีมันไม่มีไม่เรียนรู้การช่วยปฐมพยาบาลก็เลยเข้าไปที่มูลที่ดีกว่าอบรมดีกว่าก็รุ่นพี่อย่างพี่จิ้มชวนชื่นพี่แฮกชวนชื่นอะไรก็มาช่วยดึงไปก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์ให้กับมูลที่ปอเต็กตึงดีมากเลยนะอนุโมทนา คุณผู้ชมเจ้าขาถ้าหากว่าจิตใจเป็นคนไม่เข้มแข็งเราก็เป็นคนควบคุมตัวเองไม่เป็นเนี่ยเดียนว่าก็อย่าไปบ้าเหอะอยากจะไปเป็นอาสาเหมือนประมาณว่าอยากเด่นอยากดังนะคะเดียนขอร้องนะคะเรื่องของความเป็นความตายในเสี้ยววินาทีหนึ่งเราต้องการคนที่มีสติสัมปชัญญะจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ตายอยากเด่นอยากดังก็ไปนั่งล่องไปกันรถบางคนก็ช่วยเสร็จปุ๊บบางคนบาดเจ็บยกอุ้มเข้ามาเลยเนี่ยบางครั้งกระดูกไม่ได้ขยับเขาไม่ได้ต้องมีความรู้ใช่ไหมคะต้องเช็คภายนอกแล้วคุณนั่งอยู่ในรถที่เขามีวอวิ่งนั่งด้วยนั่งด้วยเวลาที่มีเหตุมีไหมคะบางทีที่มีเหตุแต่จะรีบกลับบ้านก็เปิดหัวเล่นแล้วจะได้ไปเร็วหน่อยมีไหมคะไม่มีแล้วไม่มีนะคะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด